สนับสนุนโดย True Online ที่1 Fiber Internet ยอดนิยมของคนไทย True Digital Park ที่เดียวทุกความเป็นไปได้สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่คาติปาครับวันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม2564อยู่กับผมชาติพัฒนกุลการกิจครับและลูกป่านัชยาสงวนสุขค่ะโอ้โหใกล้แล้วนะฮะใกล้ค่ะใกล้จะเขาดาวกันแล้วนะฮะก่อนที่จะมาเขาดาวฮะมาดูคาติปากับเราก่อนค่ะเรารวมเรื่องราวนะครับโอ้โหที่คนให้ความสนใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสัตว์แปลกสัตว์น่ารักของกินอาหารอร่องอร่อยนะฮะรวมสุดยอดเรื่องราวที่หลายคนบอกว่ามันว้าวนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับไหนๆก็ไหนๆครับเอาเดี๋ยวไปดูข่าวแรกกันก่อนครับเราจะพาคุณผู้ชมฮะไปดูการหรือว่ารวมสัตว์แปลกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่านะแต่ละคลิปนี่นะโอ้โหยอดดูเป็นล้านวิวไปเริ่มดูกันก่อนไหมได้เลยว่าตัวแรกเนี่ยสัตว์แปลกตัวแรกจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับนี่นะฮะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มหมูฮะจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับไม่ใช่จะไปทำหมูกระทงหมูกระทะนะไม่พามาที่ฟาร์มหมูแห่งนี้ครับปรากฏว่าฟาร์มหมูแห่งนี้มันมีลูกหมู2หัวถ้าเราสังเกตดีๆครับจะเห็นว่าเนี่ยน้องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็งานนี้ครับชาวบ้านก็ไม่พลาดนะนำแป้งนะฮะแล้วก็ธูปเทียนเนี่ยมากราบไหว้น้องเชื่อว่าเป็นหมูนำโชคนะครับแล้วก็บอกแบบนี้ว่าตั้งแต่เกิดมานะยังไม่เคยเจอหมู2หัวแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วทางครอบครัวเนี่ยเจ้าของฟาร์มก็โอ้ยประสบความสำเร็จค้าขายทำมาหากินก็ขึ้นแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้นะเดี๋ยวจะเลี้ยงหมู2หัวนี้นะฮะเลี้ยงอย่างดีนะฮะเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยลูกหมู2หัวตัวนี้มันน่าจะมีอาการทางสมองนะฮะไม่สามารถป้อนนมได้แต่ตัวเองเนี่ยจะคอยดูแลแบบประคบประงมนะฮะเลี้ยงดูแบบให้ดีที่สุดนะฮะจนกว่าน้องเนี่ยให้อยู่เป็นนานๆอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหจากลูกหมู2หัวนะคะเราไปต่อที่สัตว์แปลกล้านวิวตัวที่2กันหน่อยก็คือลูกงูเหลือม2หัวนั่นเองคุณผู้ชมแต่น่าเสียดายพี่แบงค์คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือมันตายไปแล้วนะลูกงูเหลือมตายไปแล้วโดยซากของลูกงูเหลือมดังกล่าวนะคะสภาพนั้นสมบูรณ์มากๆลำตัวยาวประมาณ35ซมมี2หัวนะคะคือเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยพี่เขาบอกเลยว่าเป็นกู้ภัยมาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันค่ะหลังจากนี้ก็จะเตรียมสตาฟซากลูกงูเหลือมไว้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปค่ะแปลกพอยังฮะถ้ายังไม่แปลกไปดูสัตว์แปลกตัวที่3กันตัวนี้ก็โอ้ยคนดูเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่ได้มี2หัวครับแต่เกิดมาได้5วันก็มีคนมาขอซื้อในราคา 500,000 นะฮะ5วัน 500,000 ถ้าผ่านไป10วันนี่ไปเท่าไหร่ฮะล้านเงี้ยหรอโอ้โหดูฮะเจ้าตัวนี้ครับเป็นลูกควายฮะที่มีลักษณะไม่เหมือนควายทั่วไปแถมไม่เหมือนแม่มันด้วยจึงเรียกว่าพญาควายจะทำให้คนเลี้ยงมีความเชื่อแบบนี้ถ้าใครเลี้ยงพญาควายนะครับจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยเงินทองแล้วมีคนนะมาขอซื้อขายไหมขายไหม อันนี้เกิดไม่ได้กี่วันแล้วอะ5วันผมให้ 500,000 ขายไหมเจ้าของบอกไม่ขายตั้งใจจะเลี้ยงดูอย่างดีครับพร้อมตั้งชื่อว่าตัวนี้ฮะน้องมีโชคครับตอนนี้ฮะมีคนมานอนเฝ้าด้วยนะหมายถึงเฝ้าน้องนะเฝ้าไว้กลัวว่าเนี่ยจะถูกคนขโมยไปเกิดมา5วันค่าตัวปลาไป 500,000 โอ้แม่เจ้านะฮะขายตัวข้างๆก่อนนะคะตัวนั้นอุดๆค่ะอุดๆอันนี้หมูใช่ไหมฮะนี่เป็นพญาหมูป่ะฮะใช่พี่แบงค์เอาพาไปดูตัวสุดท้ายกันสักหน่อยอาจจะไม่ได้แปลกมากนักนะคะแต่ว่าแปลกตรงพฤติกรรมค่ะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยตื่นมาเห็นตรงนี้ล่ะค่ะบริเวณลานพื้นหน้าบ้านมีร่องรอยนะคะเป็นรอยวงกลมคล้ายตัวเลขพี่แบงค์คุณผู้ชมตัวเลขก็คือ608เอ้ยตอนแรกนี่เจ้าของคิดว่าเป็นฝีมือวัยรุ่นเข้ามาวาดเล่นในพื้นที่แต่เปิดดูกล้องวงจรปิดเอ้า
เออเป็นฝีมือของแก๊งนี้แหละครับคุณโอ้โหแก๊งนี้แหละครับแก๊งน้องหมาครับที่อยู่ๆมันเดินมาลากขาเขียนเป็นตัวเลขค่ะครับสุนัข ก็เดินลากขาเป็นวงนะคะวง 3-4 รอบแล้วก็วงเดินวงแบบนี้เอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าเลขตัวไหนนะคะพอวงอยู่ 3-4 รอบแล้วก็เดินจากไปแล้วค่ะแล้วจะบอกว่าไอ้น้อง3ตัวที่มันวงแบบนี้นะเลขที่ออกด้วยนะเลขสลากงวดนั้นออกด้วยนะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปนี่คือเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมสัตว์แปลกล้านวิวนะมาฝากคุณผู้ชมนะฮะนี่คือเซียนทั้งนั้นเลยนะเซียนฮะเซียนทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมจากสัตว์แปลกล้านวิวนะคะเราพากันไปที่สัตว์ให้โชคกันสักหน่อยวันนี้รวบรวมมาทั้งเรื่องของสายมูสายเสี่ยงโชคมีให้ดู4ตัวด้วยกันคุณผู้ชมจะเป็นสัตว์ชนิดใดบ้างนั้นลองไปชมกันค่ะครับคุณผู้ชมขาตัวแรกนะคะนี่เลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวเศร้าเพราะว่าไม่อยู่ซะแล้วนะคะนี่คือแมวเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ก็คือเจ้าโทนนะคะเป็นแมวตะเคียนเซนเล็บสายมูที่วีรกรรมให้โชคของเขาเนี่ยหลายๆคนยังจำได้ดีพี่แบงค์คุณผู้ชมนำตัวเลขเขียนใส่กระดาษแล้วให้เจ้าโทนใช้หางเขี่ยรวมไปถึงการขึ้นไปบนรถคันไหนรถคันนั้นแหละเป็นรถที่ต้องดูเลยว่าทะเบียนรถเลขอะไรแล้วส่วนใหญ่มันก็ออกด้วยใช่ไม่น่าเชื่อนะเขาก็นำไปซื้อสลากกันนะคะก็ได้โชคได้ลาบกันไปแม้ว่าเจ้าโทนนั้นจะตายไปแล้วอย่างที่พี่แบงค์บอกคุณผู้ชมว่าไปดาวแมวเรียบร้อยแล้วทางวัดก็นำร่างไปสตาร์เพื่อให้นักเสี่ยงโชคที่คิดถึงกลับมาขอโชคขอลาบได้เสมอนี่นะเชื่อเคยไปหาเจ้าโทนนะวันนั้นอารมณ์บ่จอยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวงดรับแขกโอ้งดเลยงดเลยเขาต้องพกปลาทูไปด้วยไปฝากน้องใช่แต่ไม่ได้นะน้องไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มีลูกเจ้าโทนนี่นะใช่เห็นว่าจะเป็นทายาทในการให้แรงบันดาลใจด้วยใครไปก็ไปขอได้นะครับไปดูตัวที่2กันบ้างครับเมื่อกี้เจ้าโทนเนี่ยพาไปดูตัวที่2ที่ให้โชคไม่แพ้กันตัวนี้อยู่ที่วัดเยื้องคงคารามจังหวัดอ่างทองครับไปพบกับเจ้าโอเลี้ยงนะฮะนี่เป็นนกเอี้ยงเสี่ยงโชคนะฮะนี่โอ้ยเอาแล้วเห็นไหมฮะหลายคนไปหาโอเลี้ยงปุ๊บนะฮะเขียนตัวเลขใส่กระดาษม้วนแบบนี้นะ0ถึง9นะแล้วให้เจ้าโอเลี้ยงเนี่ยจิกนะฮะจิกว่าได้เลขอะไรบ้างถ้าอยากได้2ตัวก็จิก2ใบอยากได้3ตัวก็จิก3ใบนะฮะถ้าอยากได้รางวัลที่1 6ตัวก็ให้จิก6ใบฮะแต่โอเลี้ยงไม่จิกฮะเหนื่อยนะฮะพอจิกเสร็จปุ๊บนะฮะคนที่ให้กระดาษไปปุ๊บก็นำกระดาษมาแกะดูว่าโอเลี้ยงให้เลขอะไรนะก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องไปหาซื้อไกลที่ไหนฮะแม่ค้าจะมารออยู่ข้างเจ้าโอเลี้ยงเลยนะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเลือกเลยเลือกเลยนี่ฮะอ่ะนี่ก็เป็นสัตว์ให้โชคที่ได้รับความสนใจอีกที่หนึ่งนะฮะค่ะพาไปที่ตัวที่3นะคะยังอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองด้านหลังวัดโบสถ์ราชศรัทธาค่ะมีชาวบ้านทำพิธีขอโชคจากพญาบึ้งพี่แบงค์เขานำเลขเขียนกระดาษเลขเขียนไว้ในกระดาษนะคะแล้วก็หย่อนลงไปในรูหลังจากนั้นก็รอให้พญาบึ้งดันกระดาษที่เขียนตัวเลขเสี่ยงทายคีบออกมาวางไว้นอกรูเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนี่นี่นี่มาดันออกมาเรียบร้อยนะคะการเสี่ยงโชคด้วยพญาบึ้งมีความเชื่อว่าไม่ใช่บึ้งทุกตัวจะเสี่ยงโชคได้ในลักษณะนี้ต้องเป็นรังบึ้งที่ใหญ่พอสมควรและปากรูหันไปทางทิศตะวันออกโอ้โหเป็นความเชื่อเรื่องโชคลาภนะแล้วที่สำคัญนะในพื้นที่ต้องมีแม่ไม้ด้วยฮะเลขถึงจะแม่นแล้วเราเคยนำเสนอเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เราทราบข่าวว่ามีบึ้งแบบนี้นะแล้วเราไปถ่ายปุ๊บวันนั้นก็ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงกับเลขที่เจ้าบึ้งอ่ะดันออกมาในรูนะฮะเป๊ะเลยเหรอนี่คือสัตว์ให้โชคครับที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะฮะอุ้ยจากเรื่องสัตว์ให้โชคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะสัตว์สองหางนะฮะมีอีกตัวหนึ่งไม่แพ้กันคือตุ๊กแกฮะแต่อย่างที่บอกตุ๊กแก3ตัวนี้มี2หางรับไปเลี้ยงสักตัวไม่จ้าน้องลูกปัดจ๋านะฮะฝากไว้ที่บ้านพี่แบงค์ดีกว่าค่ะอย่าฝากบ้านพี่เลยฮะพี่ก็กลัวเหมือนกันฮะเขาบอกว่านานๆทีเราจะพบพร้อมกันหลายๆตัวแบบนี้นะครับงานนี้ชาวบ้านนะฮะไม่พลาดนะฮะนำตุ๊กแก3ตัวนะฮะแล้วก็ยังมี2หางแบบนี้นะฮะก็เอาแป้งฮะมาถูๆมาลูบๆมาคำๆนะครับแล้วก็ตีเป็นเลขหรือว่าตีเป็นแรงบันดาลใจนะใครเห็นว่าเป็นแรงบันดาลใจแบบไหนก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆฮะตุ๊กแก3ตัว2หางก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะที่คนบอกว่าอู้อยากให้นะฮะรายการของเราเนี่ยนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เสี่ยงโชคกันแบบเบาๆแล้วกันนะจะได้โชคดีรับปีใหม่กันนะคะครับอ่ะจากเรื่องสัตว์นะให้โชคไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ได้รับความสนใจที่คนให้ความสนใจครับอ่ะที่แรกครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมฮะไปกันเลยฮะที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่แห่งนี้ครับนี่
ไปที่ป่าสงวนหลังหมู่บ้านชมพูอำเภอเนินมะปรางครับแต่เราต้องเดินเท้านะฮะประมาณสักกิโลครึ่งนะฮะจะสังเกตเห็นกลุ่มหินบริเวณตีนเขาหินปูนรูปทรงแปลกๆเขาบอกว่าคล้ายพญาวานร เป็นหน้าลิงหน้านี่ฮะพญาวานรตัวใหญ่ๆนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่ๆดูมุมนี้เหมือนยักษ์ไหมยักษ์ก็คล้ายลิงก็คล้ายนะฮะก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ทางธรรมชาตินะครับหลังจากมีการเผยแพร่ภาพออกไปในโลกโซเชียลครับหลายคนก็อยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับและเชื่อว่าจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตอย่างแน่นอนเหมือนจริงนะฮะเนี่ยพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะจากหินคล้ายพญาวานรไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมค่ะธรรมชาตินี่น่าอัศจรรย์ใจไม่แพ้กันนะคะพาไปที่ถ้ำนาคีค่ะถ้ำนี้เนี่ยเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติคล้ายเกล็ดงูขนาดใหญ่แล้วก็คดเคี้ยวไปมามีหินที่คล้ายกับหัวพญานาคนับได้9เสียนด้วยกันแล้วก็ตั้งอยู่บนเขาลูกเดียวกันกับถ้ำนาคาทางฝั่งอำเภอบึงโขลงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะสามารถเดินชมความงามของ2ถ้ำได้นะคะระยะห่างกันก็ประมาณ7กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้ยังมีผานาคีที่สามารถมองเห็นภูลังกาได้360องศาและวิวแม่น้ำโขงด้วยอุ้ยสวยงามมากๆเลยพี่แบงค์คุณผู้ชมครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งที่3ห้ามพลาดเด็ดขาดครับหุบเหววังบาดาลจังหวัดชุมพรเป็นไงดูซิอากาศดีขนาดไหนนะครับเราต้องเดินเท้าขึ้น บันไดปูนประมาณ700ขั้นไหวไหมน้องลูกปัดไหวไหมไหวไหวก็ไปเลยครับพอขึ้นไปปุ๊บเราจะเห็นทิวทัศน์จากยอดเขาครับมีหมอกปกคลุมนะฮะตลอดทั้งปีครับลักษณะภูมิประเทศก็คล้ายภูเขาเทียนเหมือนซานที่จีนนะฮะใครยังไม่เคยไปที่จีนมาที่นี่ก่อนก็ได้เขาบอกว่าเหมือนภูเขาเทียนเหมือนซานครับสวยงามอลังการจนหลายคนเนี่ยขึ้นไปแล้วหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งครับนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ปางมารวิชัยให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงอีกด้วยไงปีหน้าเป็นปีเสือไงแล้วชงกับปีลิงด้วยนะฮะใครไปแก้ชงนะไปขอพรกันได้นะครับกับพระพุทธรูปสีทองปางมารวิชัยนะฮะช่วงหน้าครับพาไปกินอาหารถูกไม่พออร่อยด้วยนะฮะรอชมพร้อมกันในช่วงหน้าครับช่วงหน้าค่ะแรกครับพาไปดูการเปิดศึกหน่อยฮะการเปิดศึกที่ว่านี้เป็นศึกระหว่างตุ๊กแกกับงูเขียวเราเคยเจอกันนะฮะตุ๊กแกกับงูเขียวเนี่ยสู้กันแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวไปดูนะฮะตกลงตุ๊กแกจะชนะหรือว่างูเขียวจะชนะกันแน่ไปดูภาพเหตุการณ์ฮะเลยอย่าไปทำเขาไอ้ตุ๊กแกไอ้ตุ๊กแกเหมือนมันจะไม่ถูกกันนะถ้าสังเกตดีๆนะตุ๊กแกมันอยู่ด้านนอกนะมันเห็นงูเขียวปุ๊บโอ้โหตายมาตรงกลุ่มหน้าต่างเลยนะพยายามจะไปสู้นี่นะฮะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่าลัก88 Live นะฮะก็มีการโพสต์คลิปการเปิดศึกปะทะกันระหว่างงูเขียวและตุ๊กแกครับเป็นไงนี่มันมาเลยมันรู้ว่ามันเป็นอริเป็นศัตรูกันพุ่งเข้าใส่มันต้องพุ่งเข้าใส่แบบนี้นะครับเราจะเห็นนะฮะว่าเนี่ยเจ้าของคลิปก็พยายามใช้เหล็กเกี่ยวงูฮะแบบพยายามจะแยกให้มันออกจากกันอยู่คนละมุมนะฮะแต่ระหว่างที่เกี่ยวอยู่นั้นเจ้าตุ๊กแกตัวใหญ่น่าจะเห็นรีบนี่เลยฮะพุ่งเข้ามาในกรงอย่างรวดเร็วนะก็คือกรงหน้าต่างนี่นะฮะหรือว่าเป็นเหล็กแบบนี้นะฮะเพื่อจะไปงับงูเขียวนะฮะแต่โชคดีจังหวะที่ตุ๊กแกกระโดดกัดเจ้างูเขียวก็หลบได้พอดีโดยมีเสียงเจ้าของคลิปพยายามบอกตุ๊กแกว่าอย่าไปทำเขาเออนี่ดูสิเจ้าของเขาก็พยายามช่วยอ่ะเนาะนะฮะก็ไม่อยากให้เปิดศึกกันนี่นะครับแบบนี้นะครับก่อนที่งูเขียวฮะจะหล่นลงไปในซอกด้านล่างของกรงนะฮะและพยายามเลื้อยออกไปข้างนอกแต่ว่าจังหวะนั้นนะตุ๊กแกมันก็ไม่ยอมมันเป็นคู่อริกันมาก่อนโอ้ก็เลยเนี่ยจะตามมากัดแต่ถูกเจ้าของคลิปเนี่ยใช้เหล็กขู่เอาไว้พร้อมบอกว่าทางใครก็ทางมันไม่ต้องไปยุ่งกันนะฮะทำให้ตุ๊กแกหยุดชะงักเหมือนมันจะฟังเหมือนมันจะรู้เรื่องนี่นะทางใครก็ทางมันนะไม่กัดงูเขียวไม่เป็นไรขอกัดเจ้าของได้ไหมนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะส่วนคนที่เข้ามาดูก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปกติเนี่ยเจอแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวแล้วนะฮะคำว่าตัวเดียวหมายถึงว่าเจอตุ๊กแกก็น่ากลัวแล้ว
จองูเขียวก็ได้ตัวแล้วคราวนี้ล่ะอันนี้เจอทั้งคู่ทั้งตุ๊กแกทั้งงูเขียวไม่รู้ว่าจะกลัวอันไหนก่อนดีนะครับพร้อมชมว่าโอ้โหเจ้าของคลิปเนี้ยใจถึงมากๆนะฮะแล้วไม่พอเนี้ยยังช่วยงูเขียวนะแล้วก็แยกเหมือนเป็นกรรมการแยกไม่ให้ตุ๊กแกกับงูเขียวเนี่ยสู้กันนะฮะแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับเราก็ไปสืบประวัติมาเจ้าของคลิปท่านนี้ฮะนอกจากจะถ่ายคลิปเนี่ยตุ๊กแกกับงูเขียวเนี่ยปะทะกันแล้วนะเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเลี้ยงพวกสัตว์แปลกๆนั่นเองอะไรเช่นอะไรบ้างนี่เป็นไงกิ้งก่าเตกูนี่เลี้ยงเป็นน้องหมาเลยอ่ะป้อนถึงปากเลยดีๆๆๆเห็นกิ้งก่าเตกูนึกถึงน้องลูกปัดนะที่เคยไปทำข่าวเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะโอ้โหเป็นไงน้องเอ๋ยเอาไหมเอาไหมเอาสักตัวไหมขอดูข้างๆอย่าว่าตุ๊กแกกับงูเขียวเลยฮะเจอตัวนี้พี่ก็วิ่งเหมือนกันเป็นสัตว์แปลกที่เขาชอบเลี้ยงเหมือนกันแล้วนอกจากกิ้งก่าเตกูเห็นว่ามีพวกมีเต่าด้วยนี่เต่ายักษ์เหมือนกันเอ๊ะตกลงนี้บ้านเป็นสวนสัตว์หรือเปล่าคล้ายสวนสัตว์ย่อมย่อมเออคล้ายๆสวนสัตว์ย่อมย่อมแล้วเป็นแบบรวบรวมสัตว์หาแปลกนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยนะฮะก็เป็นคนรักสัตว์นะใจเด็ดอ่ะเออแม้กระทั่งงูเขียวกับตุ๊กแกจะมาสู้กันก็ห้ามทั้งคู่นะฮะบอกว่าอยู่ทางใครทางมันนะครับนี่เป็นไงมือนึงห้ามมือนึงถ่ายคลิปโอ้โหต้องใจเด็ดขนาดนั้นต้องเลยระหว่างตุ๊กแกงูเขียวนะฮะเตกูนะฮะและเต่าจะเลี้ยงจะเลี้ยงอะไรเลือกเต่าละกันค่ะดูน่ารักที่สุดสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านสนับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfกับผู้สู่ข่าวติดปากนะครับรวมสัตว์แปลรวมสัตว์ให้โชครวมสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามไปแล้วเดี๋ยวรวมของกินกันหน่อยฮะพาไปกินอะไรที่มันอร่อยนะฮะแต่ที่สำคัญต้องราคาถูกด้วยไปดูกันเลยครับที่แรกครับพาคุณผู้ชมฮะเอาใจสำหรับคนที่แบบเร่งรีบไปกินหมูปิ้งป้าเล็กป้าน้อยครับอยู่ที่สวน200ปีในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีครับราคาขายเพียงไม้ละ1บาท25สตางค์นะครับหรือว่า5สลึงเนี่ยนะครับคุณภาพนะฮะแน่นพอดีคำมีมันหมูเนี่ยโอ้ชอบมากเลยนะ มันหมูจะรองตรงปลายไม้นะฮะมันเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับเนื้อหมูไม่แห้งจนเกินไปนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแต่ละวันฮะป้าเล็กกับป้าน้อยนี่นะฮะขายได้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะน้องลูกปัดฮะอยู่ที่ประมาณ 3,500 ไม้นะฮะโอ้ป้าปิ้งยังไงนิดเดียวนิดเดียวฮะนี่ดูสิน่าทานขนาดไหนหมดแล้วหมดเลยไม่มีการทำเพิ่มนะจ๊ะใครอยากไปกินนะฮะต้องรีบไปตั้งแต่เช้ามืดครับเพราะว่าร้านนี้เปิดขายตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะเขาบอกว่าบางครั้งนะประมาณสักไม่ถึง7โมงอ่ะหมดเกลี้ยงเลยราคาถูกและอร่อยฮะมีอยู่จริงฮะหมูปิ้งป้าเล็กป้าน้อยฮะโอ้โหน่าทานมากอาจากหมูปิ้งราคาถูกของพี่แบงค์นะคะปัจจะพาไปกินหมึกย่างราคาถูกไม่แพ้กันราคาไม้ละ1บาท50สตางค์ค่ะอันนี้แข่งกับป้าเล็กป้าน้อยเปล่าสงสัยจะเปิดแข่งกันร้านนี้ค่ะหมึกย่างเจวันใต้สะพานเลี่ยงเมืองก่อนถึงวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีลูกค้ามารอต่อคิวยาวเหยียดเลยมีทั้งหมึกย่างไข่หมึกย่างทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บไม่เป็นสองรองใครค่ะแต่และ วันยอดขายไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 4,000 บาทนะปิ้งแบบมือระวิงเลยพี่แบงค์โอ้โหหนวดยาวเหมือนกันไม่ยอมโกนนะเนี่ยไม่ยอมโกนไม่หนวดปลาหมึกมันโกนไม่ได้ไปดูร้านเด็ดร้านถูกร้านที่3กันหน่อยครับขนมจีนต้มยำทะเลน้ำข้นและขนมจีนต้มยำหมูสับฮะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงใจฮะถึงใจลูกค้าหรือว่าถึงใจคนขายฮะก็ถึงใจทั้งคู่นะฮะทั้งคู่เลยแต่ว่าเมนูเด็ดของร้านนะคนมีเส้นขนมจีนติดลมอำเภอเมืองพิษณุโลกครับใครกินก็ติดใจครับทางร้านทำเส้นสดฮะเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ทานแป้งหมักนะฮะนอกจากนี้ฮะยังมีขนมจีนชุดใหญ่มี3น้ำครับ3น้ำที่ว่าก็มีอะไรนะน้ำพริกน้ำยานะฮะน้ำยาป่านะฮะแล้วก็น้ำที่3ก็คือแกงเขียวหวานโอ้โหนี่ชอบมากนะครับส่วนราคาเนี่ยไม่แพงบอกเลยฮะชุดละ89บาทไปทานไส้กรอกอีสานป้าจ๋ายไปแอ่วเจียงใหม่เจ้าบอกเลยว่าราคาถูกๆค่ะขาย2ลูก5บาทเท่านั้นเองจะเด็ดขนาดไหนนี่เอาไส้กรอกมาวางไว้แบบนี้เลยดิฉันว่าจะหิ้วกลับบ้านทั้งพวงเลยนะน้องเสื้อแดงนี่เป็นคนเหนือกับเจ้าเหมือนเหนือบางทีก็ใต้บางเจ้าแล้วแต่บางวันนะเจ้าไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าลำกับเจ้าลำก็ลำค่ะนะลำจัดนักเลยเนาะนะครับรอชมพร้อมกันนะครับกับน้องลูกปัดนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวติดปากผมน้องลูกปัดและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
ขอมีความสุขฮะกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกลับมาติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ